คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้ค่ะบริเวณหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านคุณพุทธิพงศ์ปุณกันค่ะได้นำแกนนำกลุ่มกปปส.ของทางด้านในส่วนของเวทีต่างๆนะคะเดินทางมาชุมนุมเพื่อปิดหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะขออภัยค่ะเนื่องจากว่าได้มีรายงานมาว่าทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะจะเดินทางมาประชุมณที่นี้ในฐานะประธานผู้อำนวยการศูนย์สรส.นะคะทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้เดินทางมาปิดสถานที่ดังกล่าวเนื่องจากทางทหารในส่วนของทหารและตำรวจด้านในนะคะจะทำการเปิดพื้นที่ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมให้ทางร้อยตำรวจเอกอยู่เฉลิมอยู่บำรุงค่ะทำการประชุมด้านในและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเจรจาระหว่างแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมคุณพุทธิพงศ์ปุณกันกับเจ้าหน้าที่ภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด้านเจ้าหน้าที่ด้านในนะคะนายทหารได้แจ้งกับทางแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมว่าไม่ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวให้กับทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงใช้เป็นสถานที่ประชุมแต่อย่างใดรวมไปถึงไม่มีเจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาลเข้ามาใช้สถานที่ดังกล่าวและยินยอมให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะใช้พื้นที่ด้านหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมทำการชุมนุมได้อย่างสงบค่ะเราทำงานไม่ได้มาเนี่ยเป้าหมายคือเราไม่ได้ต้องการที่จะมาปิดกระทรวงกลาโหมอย่างใดเพราะว่าเราก็เข้าใจถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีของทหารและพวกเราก็รู้ตลอดว่าบทบาทหน้าที่ของทหารเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแต่ที่มาในวันนี้เพราะผมทั้ง3คนแล้วก็หลายคนที่มาเนี่ยก็ทราบข่าวว่าวันนี้จะใช้ที่นี่เป็นที่แถลงกปปส.ฉุกเฉินนะครับเราถึงได้มาในจุดนี้นะครับแต่ในเมื่อพี่ๆยืนยันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออยู่กันทั้งตรงนี้แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่าที่นี้เนี่ยจะไม่ถูกใช้เป็นที่ประกาศประกอหรือว่าประชุมใดๆนะครับก็ไม่มีเจตนานะครับที่จะเข้าปลุกเข้าไปข้างในหรือยังไงครับผมเข้าอยู่ครับครับก็ที่เราไม่ได้ใช้นะครับไม่ต้องไปที่ที่ขอทางว่าภาพห่วยก็จะพวกเราครับครับก็จะไม่ได้ไม่ได้ผมเห็นขอท่านผู้ใหญ่ครับผมเห็นผู้บัญชาการทหารบอกเขาก็เข้าใจมันก่อนคอปทเข้าไปครับเรามาบอกว่าท่านยืนอยู่ข้างประธานยังทุกสิ่งถูกต้องครับแต่ว่าผมว่าท่านต้องยืนข้างประเทศชาติครับท่านต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดผมมาในวันนี้นะครับผมถามเถอะครับว่าไอ้คนที่มาแถลงเนี่ยที่เขาหมิ่นสถาบันเนี่ยไอ้ตั้งอาชีวะที่ไปเนี่ยท่านก็รู้หน่วยความมั่นคงก็รู้จับได้ไหมครับออกหมายจับแล้วก็จับไม่ได้นี่ไงครับผมไม่ได้เกี่ยวเตียงงอนอะไรท่านแต่ผมยืนยันว่าผมดีใจที่ทหารเป็นทหารของประชาชนครับผมดีใจท่านไม่ต้องทำปฏิวัติครับไม่ต้องทำท่านผู้บัญชาการทหารบอกพูดแล้วว่าไม่ทำปฏิวัติผมมาสู้ของผมเพื่อที่จะบอกว่าท่านยืนกลุ่มข้างทุกสีจริงท่านพันเอกผมที่พูดว่าท่านอยู่กลุ่มคนทุกสีถูกต้องครับแต่ว่าถ้ากลุ่มคนสีใดสีหนึ่งที่มีแกนนำทำร้ายประเทศชาติผมว่าท่านต้องไปกลับไปคิดนะครับกลับไปคิดและผมมั่นใจในศักดิ์ศรีของทหารว่าทหารยืนอย่างข้างประชาชนท่านไม่ต้องออกมาปฏิวัติท่านยืนให้นิ่งเพราะว่าผมก็รู้ว่าไอ้สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมก็แค่หน่วยธุรการนะครับพวกผมก็เป็นสสมาก่อนก็รู้และพวกผมนี่ไม่เคยกล่าวถึงทหารในทางร้ายและไม่เคยดูด่าทหารมาวันนี้พวกผมก็เกรงใจทั้งที่เรามาเพื่อแสดงเจตนารมณ์ก็ท่านพูดเหมือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้คนตำรวจเอกอุดมก็พูดอย่างนี้อย่าเข้ามานะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจทั้งประเทศจะเสียศักดิ์ศรีผมบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือสถานีหนึ่งที่พี่น้องประชาชนจะมาร้องทุกข์แล้วเราก็เป็นมาเรียบร้อยปรับไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ท่านพูดบอกว่า
เสียศักดิ์ศรีของทหารนี่ขอโทษนะครับถ้าผมมาทำให้ท่านเกิดความรู้สึกตรงนั้นนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับไม่มีอะไรนะครับ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 ผมขอโทษครับผมขอโทษครับคือผมเรียนนิดนึงนะครับคือให้สบายใจนะครับน้องเขาได้พูดไปแล้วว่าพวกเราเนี่ยมาด้วยเจตนารมณ์อะไรครับสิ่งที่พวกเรามาเนี่ยท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ประชุมนะผมก็เชื่อในคำพูดของท่านนะแต่ผมเรียนนิดนึงว่าด้วยประสบการณ์ของพวกผมผู้สื่อข่าวน้องๆที่มาเนี่ยเราคุ้นเคยด้วยกันหมดแล้วครับหน้าตาน้องๆที่มาเนี่ยผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ที่นี่เลยเป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่ทำเนียบรัฐบาลและเป็นผู้สื่อข่าวที่ตามท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลดังนั้นท่านยืนยันว่าเขาไม่ใช้ที่นี่ประชุมแน่นายกหรือแม้ท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านไม่ได้อยู่ในนี้วันนี้ไม่มาใช้ที่นี่แน่ผมอยากให้ท่านยืนยันตรงนี้ชัดเจนนะครับเพราะผมเห็นน้องๆผู้สื่อข่าวเนี่ยเอางี้ดีกว่าครับรู้จักกันทุกคนนะครับผมนี่ก็จะได้รู้ว่าทหารที่ตายในปี53เนี่ยผมจะได้รู้สักทีว่าทหารบางคนที่พูดออกมาเนี่ยผมรู้แล้วนี่ประเทศถึงเป็นอย่างผมรู้แล้วผมเข้าใจแล้วปี53ที่กลุ่มคนให้ทายให้อยู่ไหนวันลงก็อย่างนี้ท่านขนาดทหารแต่งเครื่องแบบเต็มยศอยู่ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงประชาชนนี่เขาชื่นชมทหารไปยกมือไหว้ทหารและตอบตำรวจขอโทษนะพี่ผมพูดตรงๆยกมือไหว้ทหารและตอบตำรวจนี่คือพลเมืองของเรารู้ว่าทหารเป็นคนยังไงและถ้าทหารขอโทษนะครับพูดแล้วพูดให้จบนะครับถ้าทหารออกแอคชั่นอีกสักนิดจะได้ใจประชาชนทั้งประเทศนะครับแอคชั่นสักนิดไม่ต้องปฏิวัติครับแอคชั่นสักนิดหนึ่งท่านจะได้ใจคนไทยทั้งประเทศและผมก็จะอดทนพวกผมไม่มีอาวุธสู้ด้วยสันติมาตลอดนะครับท่านสู้ด้วยสันติเราก็โดนระเบิดกันทุกวันเราก็อดทนแต่ว่าเราคงไม่ถอยแล้วแล้วก็นี่แกนนำของเรามาคนนึงคุณนัทพลที่สุวรรณก็อย่างน้อยนะคุณที่เรามาเองสั้นรู้กันนะว่าอยู่ในมือพวกพี่พวกผมก็สู้กันทุกวัน
ถ้าร่วมเองอะไรไปผมต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีมวลชนที่มาเนี่ยเขาล้ำหน้าเราไปเยอะมันการเราต้องพยายามคุมให้ได้ด้วยความเคารพนะครับกราบขอบคุณนะครับมากครับจริงๆแล้วว่าตอนแรกมาตอนแรกไปของใจมาถึงเรียบร้อยมาขออภัยครับขอครับด้วยความเคารพทั้งข้าราชการทหารแล้วก็ตำรวจนะครับคือพี่น้องเดี๋ยวเราจะทานข้าวเที่ยงพี่น้องครับผมมั่นใจว่าพี่น้องทั้งหลายที่ยืนอยู่บริเวณนี้เราก็ต้องการการเลือกตั้งครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนำโดยที่คุณพรเดชต่อพี่น้องประชาชนเป็นตัวเสียงข้างมากเป็นความกฎหมายอันเถิดให้เป็นความเสียงข้างมากเป็นตัวนี่ในประชาชนและประชาชนอำนาจเต็มคุณเป็นพลเรือนไทยและบ้านเมืองนี้เป็นใครเลยผมไม่ได้บอกว่าท่านจะเป็นทหารแตงโมหรือเป็นทหารสีไหนแต่ท่านคือทหารของพระเจ้าอยู่หัวท่านคือทหารของแผ่นดินท่านเป็นทหารของคนทุกสีถูกต้องครับแต่ไม่ใช่สีที่ดูหมิ่นสถาบันท่านปล่อยให้รัฐบาลเถื่อนเข้ามาแถลงทุกวันได้ยังไงผมไปที่ดีเอสไอพี่น้องยืนอยู่หลังผู้หญิงผมยกมือไหว้แล้วยกมือไหว้เลยนี่ไงครับพี่น้องคุณหาผมเป็นแบบตาเล็กนี่ผมไม่บอกว่าไอ้ร้อยบาทไม่ต้องเรียกเขามาตอบหรอกนี่มันไปแก้เขานี่ไงที่มันไปแก้ได้ตาเล็กไอ้นี่นะมันแก้เขามันฉลาดที่มึงโง่แล้วที่มึงแก้โง่เป็นครับเป็นชาแต่นั้นน่ะจะโกยจะโกงพวกคนดีๆภาษาคนมันรู้เรื่องเลยกูไม่ใช่คนเดิมกูไม่ใช่คนเดิมเราไม่ใช่คนเดิมเลยไอ้ชาดูพงษ์เรื่องทุกอย่างมึงไม่ต้องมาโกงกูพี่น้องที่เข้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพวกผมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะพี่น้องเปรียบเสมือนสน.หนึ่งเราไปร้องเรียนก็บอกว่าพี่น้องประชาชนคนเราที่มาชุมนุมอ่ะโดนให้โดนทุกคนตำรวจหายหัวไปไหนโอ้ท่านนายกว่าตำรวจไม่อยู่เมืองทองนะครับตำรวจมาทำไมอยู่เมืองทองได้ไหมคุณชมคะเดี๋ยวเราจะฟังเสียงสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนกันค่ะเดินทางมาณจุดนี้ที่มาพร้อมพอดีบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วทราบข่าวว่าจะมีการปิดผมว่าเหนื่อยนะครับใช่เลยกันค่ะขอทราบความคิดเห็นก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็คือเห็นด้วยกันก็ไม่ได้อะไรแบ่งแยกสีหรืออะไรแต่ก็คือว่าคือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมานานแล้วว่าเราควรจะทำใช่ค่ะแล้วแนวทางทางการเมืองในความคิดของพี่อะคะก็คือถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คือมันเหมือนกับวงจรมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เลือกตั้งใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้เขาอีกอะไรก็เป็นอย่างนี้เป็นจบอ่ะเดี๋ยวก็มีการประท้วงอะไรอีกในส่วนของความร่วมมือของพี่ในครั้งนี้ค่ะที่ว่าถ้าทางรัฐบาลยังยืนยันที่จะมีการเลือกตั้งที่จะไม่มีความเป็นไปได้คือเหมือนกับว่าไม่สนใจว่าอยากจะให้ลองถอยดูแล้วก็เริ่มสิ่งใหม่ๆลองหาความคิดเห็นของประชาชนหรือว่าส่วนรวมมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากฝากให้คุณกำลังเทพทางแก่นำของก็สู้ๆค่ะนี่ไงครับที่ต้องมา